อยู่กับความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองรู้นะข้างหลังมือเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยหลังมือไม่เจ็บแต่รู้สึกเพิ่มไปหน่อยนะเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมอีกทีนะ